Samsung Galaxy Z Fold 5ที่พลอยถืออยู่ตรงนี้นะคะตอบโจทย์การใช้งานสมาร์ทโฟนจอพับจริงๆแล้วหรือยังคลิปนี้พลอยมาลองเล่นให้ดูกันค่ะแต่เดี๋ยวก่อนฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ก่อนนะคะสมาร์ทโฟนจอพับของ Samsung นะคะถ้าหากว่าเราย้อนไปตั้งแต่รุ่นแรกๆที่ Samsung เขาเริ่มผลิตมาเนี่ยถ้านับมาตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงตอนนี้เนี่ยก็คือ5รุ่นแล้วนะคะก็คือ Samsung เนี่ยเขาก็พยายามพัฒนาเทคโนโลยีบานพับให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังคงเห็นปัญหาในรุ่นก่อนๆอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแตกเองอย่างที่เราเห็นกันใน Galaxy Z Fold 2หรือว่า Z Fold 3รวมไปถึงเศษฝุ่นเนี่ยที่จะหลุดเข้าไปในช่องว่างระหว่างหน้าจอนะคะทีนี้เนี่ย Samsung เขาก็เลยพยายามที่จะพัฒนาเทคโนโลยีบานพับแบบใหม่เพื่อมาแก้ปัญหาเพนพอยต์ของผู้ใช้และในปีนี้นะคะก็คือนี่เลย Galaxy Z Fold 5นะคะที่ Samsung เขาพัฒนาเทคโนโลยีจอพับแบบใหม่มาก็คือflex hinge นั่นเองเวลาที่เราพับหน้าจอลงไปนะคะจะเห็นได้ว่านี่มันแนบสนิทไปเลยนะคะก็คือไม่มีช่องว่างระหว่างหน้าจอเลยนะคะจะเห็นว่ามันแทบไม่มีเลยอะแล้วก็มีความสมมาตรมากขึ้นด้วยนะคะนี่เรียกได้ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีจอพับของ Samsung ในปีนี้เนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นจุดเด่นแล้วก็จุดเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นได้ชัดใน Galaxy Z Fold 5รุ่นนี้ด้วยค่ะเครื่องที่พลอยถืออยู่ตรงนี้นะคะเป็นสี Icy Blue ซึ่งเป็นสีใหม่ของ Samsung Galaxy Z Fold 5นั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีสี Phantom Black แล้วก็สีครีมด้วยนะคะเล่ากันใหม่คร่าวๆนะคะสำหรับ Galaxy Z Fold 5ตัวนี้แต่ก่อนที่เราจะไปชมประสบการณ์ใช้งานจริงเนี่ยเดี๋ยวพลอยมาสรุปสเปคคร่าวๆให้ทุกคนได้ชมกันก่อนค่ะมาเริ่มที่สเปคหน้าจอกันเลยนะคะหน้าจอภายนอกของ Samsung Galaxy Z Fold 5นี้เนี่ยมีขนาดหน้าจอ 6.2 นิ้ว Dynamic AMOLED 2X หน้าจอภายในนะคะ 7.6 นิ้ว Dynamic AMOLED 2X เหมือนกันมีความสว่างสูงสุด 1750 nits นะคะ Refresh Rate 120 Hz มาพร้อมกับ Gorilla Glass Victus 2นะคะแล้วก็ขอบเครื่องเนี่ยเป็น Armor Aluminium ทำให้ป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีเลยทีเดียวสำหรับชิปประมวลผลนะคะให้มาเป็น Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy นะคะซึ่งเป็นชิปตัวล่าสุดเป็นชิปเรือธงเลยนะคะและที่เด่นๆเลยก็คือมีคุณสมบัติทนน้ำที่ IPX8 สำหรับเรื่องกล้องนะคะกล้องหลักเนี่ยมีความละเอียด50ล้านพิกเซลเลนส์อัลตร้าไวด์ความละเอียด12ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนส์เทเลโฟโต้นะคะ10ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเนี่ยมีความละเอียด10ล้านพิกเซลแล้วก็กล้อง UDC นะคะหรือว่ากล้องใต้จอเนี่ยอยู่ที่4ล้านพิกเซลค่ะแรมให้มาเริ่มต้น 12GB นะคะแล้วก็ความจุให้มาเริ่มต้น 256GB 512GB แล้วก็ 1TB ค่ะสำหรับแบตเตอรี่มีความจุ 4,400 มิลลิแอมป์นะคะรองรับฟาสชาร์จ25วัตต์แล้วก็ชาร์จแบบไวเลส15วัตต์ระบบปฏิบัติการ Android 13ครอบด้วย One UI 5.1.1 ค่ะ Samsung Galaxy Z Fold 5พับแล้วแนบสนิทจริงไหมเดี๋ยวพลอยมาลองให้ดูกันค่ะอย่างที่พลอยได้บอกไปในตอนต้นคลิปแล้วนะคะว่า Samsung Galaxy Z Fold 5รุ่นนี้เนี่ยเขาพัฒนาเทคโนโลยีจอพับแบบใหม่ก็คือ Flex Hinge นะคะก็คือจะพับได้แนบสนิทแบบนี้เลยนี่ก็จะไม่มีช่องว่างระหว่างหน้าจอแบบนี้นะคะซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยเขาก็จะใช้รอยพับแบบหยดน้ำนะคะมันก็จะซ่อนอยู่ในนี้แหละซ่อนอยู่ข้างในนะคะเวลาพับเนี่ยก็จะทำให้หน้าจอเนี่ยทั้งสองฝั่งนะคะแนบสนิทกันไปเลยแบบนี้ก็คือจะมีความสมมาตรมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราเอามาเทียบกับ Galaxy Z Fold 4รุ่นที่แล้วนะคะนี่จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่ารุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีช่องว่างระหว่างหน้าจอแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเศษฝุ่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถหลุดเข้าไปได้แล้วก็ความสมมาตรของตัวเครื่องนะคะ Z Fold 5เนี่ยทำได้ดีกว่าเพราะว่าตัว Z Fold 4เนี่ยเขาก็จะมีความนูนตรงรอยพับขึ้นมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวพลอยจะมาลองเทสกันดูนะคะว่า Z Fold 5ตัวนี้เนี่ยเขาพับแล้วแนบสนิทจริงไหมนะคะก็คือจะมาลองเทสกับการหนีบกระดาษ A4 ตัวนี้เลยค่ะนี่หนีบเข้าไปนะคะปุ๊บแล้วลองมาดูว่าได้ไหมก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะคะมีความแนบสนิทแล้วถ้าหากว่าเราเอาไปใส่กระเป๋ามีโอกาสที่อะไรจะหลุดเข้าไปได้ไหมอย่างเช่นเหรียญนี่เหรียญไม่สามารถแทรกเข้าไปในช่องว่างระหว่างจอได้นะคะหรือว่าเป็นบัตรนี่บัตรก็ยังใส่เข้าไปไม่ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเป็น Galaxy Z Fold 4นะคะโอ้โหเห็นชัดเลยนี่แทรกเข้าไปได้เลยแบบนี้ถ้าอย่างสมมุติว่าเราใส่ไปในกระเป๋าถือแล้วเราไม่รู้นะคะมันก็ดันเปิดหน้าจอออกแบบนี้ก็อาจจะทำให้เกิดหน้าจอแตกหรือว่าเป็นรอยได้นั่นเองเดี๋ยวมาลองดูที่เหรียญกันบ้างเหรียญก็ยังหนีบติดแบบนี้ได้อยู่ในขณะที่ Z Fold 5นะคะก็
ไม่สามารถหนีบเข้าไปได้แบบนี้ก็ประมาณนึงนะคะก็ถือว่า C45 เนี่ยเขาพัฒนาเทคโนโลยีจอพับคือแบบพับได้แนบสนิทจริงๆนะคะแล้วก็ในตัวของขอบหน้าจอตรงนี้มันจะมีความนูนขึ้นมานิดนึงเวลาที่พลอยใช้งานนะคะแล้วก็เอาไปใส่ในกระเป๋าแทบจะไม่ได้มีฝุ่นเข้าไปเลยนะคะจะมีแค่แบบฝุ่นเศษฝุ่นเล็กๆเกาะอยู่ตามขอบนะคะก็จะทำให้เราสามารถทำความสะอาดตัวหน้าจอได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะไม่ใช่แค่บานพับที่แนบสนิทที่ Samsung เขาพัฒนามาแล้วนะคะ Samsung เขาก็ยังเลือกใช้วัสดุในตัวหน้าจอด้วยนะคะเป็น Corning Gorilla Glass Victus 2นะคะแน่นอนว่าจะทำให้หน้าจอเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นหมดข้อกังวลนะคะเวลาที่เราจะใช้แบบกลางแล้วก็เปิดออกอาจจะทำให้หน้าจอแตกเนี่ยอันนี้ก็คลายข้อกังวลไปได้แต่ถ้าใครอยากได้ความอุ่นใจเพิ่มนะคะก็สามารถซื้อ Samsung Care Plus เพิ่มได้นั่นเองค่ะหน้าจอ Galaxy C45 ใหญ่สะใจจริงไหมทุกคนดูค่ะนี่ใหญ่โตมาโหฬารมากๆหน้าจอของเขานะคะอยู่ที่ 7.6 นิ้ว Dynamic AMOLED 2X นะคะแล้วก็ความสว่างของหน้าจอเนี่ยเพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อนหน้านะคะเป็น 1750 nits แล้วก็มี refresh rate อยู่ที่120 Hz แน่นอนว่าหน้าจอลื่นไหลนี่อย่างที่ทุกคนเห็นกันอยู่ตอนนี้นะคะก็คือสีสันเนี่ยเขาทำออกมาได้สดใสมากๆเลยนะคะการดูคอนเทนต์เนี่ยเต็มตาสะใจมากอันนี้คือพลอยเปิดใน YouTube นะคะนี่ถ้าหากว่าเราจะดูแบบนี้ก็ขยายให้มันเต็มหน้าจอแบบนี้ได้เลยหรือจะดูแบบแนวนอนก็สามารถทำได้แบบนี้ดู YouTube ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูหนังกันบ้างอันนี้เป็นแอป Netflix นะคะสิ่งที่พลอยชอบเลยก็คือความใหญ่ความจอใหญ่สะใจเต็มตานั่นแหละแต่ว่าอีกสิ่งนึงก็คือซับค่ะทุกคนคือซับเขาขึ้นมาใหญ่มากด้วยความที่หน้าจอใหญ่อ่ะเขาก็เลยปรับให้ซับดูใหญ่ได้แบบเต็มตามากๆเวลาที่แบบเรานอนดูหนังอะไรเงี้ยก็คือสบายเลยอ่ะเวลาที่เราดู Netflix แบบ PIP นะคะนี่เราก็ยังคงเห็นซับของตัว Netflix อยู่บางทีเนี่ยเวลาที่ดูในสมาร์ทโฟนทั่วไปในเวอร์ชั่นของ PIP ใน Netflix นะคะมันจะไม่ขึ้นซับเพราะว่าหน้าจอเนี่ยมันใหญ่ไม่พอแต่ว่าในตัว C45 เนี่ยเขาก็จะขึ้นซับให้ด้วยถึงแม้ว่ามันจะเล็กแต่ว่าเราก็ยังดูซับได้อยู่ก็พอเดาคำไปได้อยู่อันนี้เนี่ยถือว่าเจ๋งมากๆเลยค่ะสำหรับเรื่องของ entertainment นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการใช้แบบโซเชียลมีเดียกันบ้างว่าแสดงผลแล้วเป็นยังไงนะคะนี่อันนี้เป็น Facebook นะคะก็คือแสดงผลได้แบบใหญ่เต็มตามากๆแล้วก็มีอีกแอปหนึ่งนะคะที่พลอยได้ลองใช้ก็จะเป็นพวกแอปที่เราใช้งานกันอยู่ประจำนะคะก็จะเป็นพวกแอป LINE ที่เขาแสดงผลได้คล้ายๆกับการใช้งานบนแท็บเล็ตหรือว่า Windows เลยนะคะก็คือเนี่ยด้านข้างก็จะเป็นตัวแชทไปนะคะส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นรายชื่อการติดต่อเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแอป LINE อันนี้ใช้ติดต่องานคือแสดงผลคล้ายๆกับแท็บเล็ตเลยแต่ว่าอันนี้มันคือสมาร์ทโฟนซึ่งตัวแอปเหล่านี้นะคะเขาก็จะปรับให้รองรับการใช้งานกับหน้าจอใหญ่ของ C45 ด้วยค่ะแน่นอนว่าหน้าจอใหญ่แบบนี้นะคะเล่นเกมได้สะใจเต็มตามากๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวพลอยจะลองเข้าเกมให้ดูนะคะต้องบอกก่อนว่าพลอยไม่ใช่คนที่แบบเล่นเกมหนักๆนะคะอย่างเช่น ROV หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าเกมพวกธรรมดาทั่วไปนะคะอย่างเช่นแบบ Subway หรือว่า Temple Run เนี่ยก็ยังเล่นอยู่นะคะซึ่งหลังจากที่พลอยได้ลองเล่นดูแล้วนะคะด้วยความที่หน้าจอมันใหญ่อะแน่นอนว่าเราสามารถดูแมปหรือว่ากราฟิกต่างๆได้แบบใหญ่เต็มตามากๆเลยนะคะแล้วก็สีสันเนี่ยสวยงามสดใสมากแล้วด้วยความที่เนี่ยหน้าจอ120 Hz นะคะแน่นอนว่าลื่นไหลชัวร์เลยหรือว่าใครเนี่ยที่เป็นสายเล่นเกมพวก ROV PUBG อะไรเงี้ยก็คือแบบฟินแน่นอนนะคะเดี๋ยวพลอยลองไปเล่นอีกเกมนึงแล้วกัน Fruit Ninja ก็จะแบบถ้าเป็นเกมนี้ก็คือโอ้โหคือฟันผลไม้ได้ทุกอันอ่ะทุกคนก็ถือว่าหน้าจอใหญ่ของ Galaxy C45 เนี่ยทำอะไรได้เยอะจริงๆเรื่องของ entertainment ผ่านไปละเดี๋ยวมาลองเรื่องของการใช้งานการทำงานเอกสารด็อกคิวเมนต์ต่างๆบ้างนะคะอย่างอันนี้นะคะเป็นแอป Canva ละกันใครที่ทำงานทำสไลด์ส่งอาจารย์หรือว่าทำสไลด์นำเสนอลูกค้าเวลาที่ออกไปข้างนอกนะคะแล้วไม่ได้พกแล็ปท็อปไปด้วยต้องการแก้ไขงานแบบเร่งด่วนนี่สามารถหยิบ Galaxy C45 ขึ้นมานะคะแล้วก็แก้ไขงานได้เลยแบบสะดวกมากๆคือด้วยความที่หน้าจอใหญ่อะมันก็สามารถแสดงผลแล้วก็ปรับแต่งอะไรได้คล้ายๆกับการใช้งานบนแท็บเล็ตเลยนะคะอย่างอันนี้นะคะพลอยลองทำเป็นสไลด์บน Canva นะคะนี่เลือกเสร็จปุ๊บเราสามารถแก้ไขลงไปได้เลยเนี่ยคือมันสะดวกมากๆอะ
อย่างสมมุตินะคะพลอยใช้เป็นสมาร์ทโฟนเป็น iPhone เนาะแล้วก็เวลาที่จะทำงานหรือว่าดูหนังดูอะไรเงี้ยอ่ะพก iPad อีกเครื่องนึงมี Apple Pencil อีกอันนึงก็คือพก3อันแล้วอะไหนจะใส่ชาร์จอะแดปเตอร์อีกก็คือพกเยอะมากแต่นี้นะคะถ้าว่าเรามีแค่ Galaxy Z Fold 5ก็คือทุกอย่างครบจบออกไปทำงานข้างนอกหยิบออกมาแก้ไขงานคือจบเลยแคนวาไปแล้ว Excel ก็ได้เหมือนกันนี่ก็คือสามารถทำงาน Excel ได้เราใส่สูตรใส่อะไรลงไปได้เลยนะคะจะขยายพิมพ์ข้อความต่างๆนะคะลงไปได้เช่นเดียวกัน Excel PowerPoint นี่หลังจากที่พลอยได้ทดลองใช้งานแอป Document หรือว่าแอปการทำสไลด์ต่างๆบน Galaxy Z Fold 5ตัวนี้รู้สึกว่าตอบโจทย์นะคะด้วยความที่หน้าจอเขาใหญ่เนี่ยเราสามารถหยิบออกมาแก้ไขงานหรือว่าสร้างงานได้เลยแต่ถ้าหากว่าจะถามว่ามันสามารถทดแทนหรือว่าแทนที่แท็บเล็ตกับคอมพิวเตอร์ได้ไหมเพราะก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ถ้าหากว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เราอยู่ข้างนอกเราต้องแก้ไขงานแบบเร่งด่วนเราสามารถหยิบ Z Fold 5ตัวนี้ออกมานะคะแล้วก็แก้ไขงานได้เลยด้วยความที่หน้าจอใหญ่เนี่ยก็คือแบบเห็นอะไรต่างๆได้ครบถ้วนสมบูรณ์ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะสำหรับคนที่อยากจะพกสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวแบบครบจบเลยค่ะเมื่อกี้นะคะพลอยพูดถึงการพก Galaxy Z Fold 5ออกไปใช้งานข้างนอกดูแล้วนะคะแล้วการใช้งานกลางแจ้งล่ะเป็นยังไงบ้างหน้าจอมีความสะท้อนหรือว่าสว่างอะไรไหมจริงๆต้องบอกว่าเวลาใช้งานกลางแจ้งนะคะไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาให้ความสว่างเพิ่มขึ้นมาเป็น 1,750 นิตเวลาใช้งานแบบกลางแดดจ้าๆเลยนะคะอันนี้นะคะก็คือมองเห็นคอนเทนต์บนหน้าจอได้เลยนะคะไม่ได้มีอาการที่จะต้องเพ่งเล็งแต่ว่าก็อาจจะมีการสะท้อนนิดนึงตรงรอยพับระหว่างหน้าจอนะคะไม่ได้ส่งผลต่อการใช้งานแล้วก็พอได้ลองใช้งานดูเนี่ยถ้าอย่างเป็นไฟบ้านแบบนี้นะคะก็คือไม่ได้เห็นรอยสะท้อนตรงรอยพับเลยแต่ถ้าเป็นอย่างในสตูเนี่ยก็คือไฟส่องลงมานะคะก็จะเห็นรอยสะท้อนแบบนี้เวลาที่เราเอานิ้วนะคะสไลด์หรือว่าปัดไปตรงนี้เนี่ยก็จะรู้สึกถึงรอยพับของหน้าจอแล้วก็ในส่วนของรอยพับหน้าจอตรงนี้เนี่ยใน Galaxy Z Fold 5นะคะเขาทำออกมาได้เล็กลงแล้วก็มีความตื้นน้อยลงกว่า Galaxy Z Fold 4รุ่นที่แล้วด้วยนั่นเองค่ะพูดถึงจอในกันไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงจอนอกกันบ้างนี่เลยค่ะก็คือหน้าจอตรงนี้นะคะยังใช้งานได้นะคะไม่ใช่แค่จอในเนาะ Samsung เขาให้หน้าจอมาอยู่ที่ขนาด 6.2 นิ้วนะคะเป็น Dynamic AMOLED 2X นะคะแล้วก็เป็น 120 เฮิรตซ์เหมือนกันอัตราส่วนนะคะทุกคนอาจจะเห็นว่ามันแคบลงแล้วก็สูงขึ้นนะอยู่ที่ 21.6 ต่อ 18 นั่นเองค่ะใช้งานถือมือเดียวเนี่ยก็คือนิ้วโป้งนะคะเอื้อมไปถึงแตะทุกส่วนของหน้าจอได้เลยนะคะหมดปัญหาเวลาที่ใครนิ้วสั้นหรือว่าเอื้อมไม่ถึงเนี่ยอันนี้คือตอบโจทย์เลยแล้วก็เวลาที่เราดูคอนเทนต์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปโซเชียลหรือว่าแอปอื่นๆเนี่ยก็ยังแสดงผลได้ปกตินะคะแม้ว่าหน้าจอมันจะมีขนาดที่สูงแล้วก็แคบลงอันนี้พอก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะว่าเราสามารถดูคอนเทนต์ได้เยอะขึ้นในอัตราส่วนที่มันสูงขึ้นเนาะแต่ถ้าเป็นเนี่ยสตอรี่ใน Facebook นะคะมันก็จะแบบอัตราส่วนเล็กลงนิดนึงแต่ถ้าเป็นใน IG ก็ยังคงแสดงผลได้เหมือนเดิมเลยนั่นเองค่ะนี่ทีนี้บางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าหน้าจอนอกเนี่ยมันใช้งานแยกกับหน้าจอในหรือว่าเชื่อมต่อกันหรือเปล่าจริงๆ Samsung เขาออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้แบบต่อเนื่องนะคะก็คือนี่สมมติหน้าจอนอกพลอยเข้าแอปโน้ตอยู่นะคะนี่เราจะเปิดเข้าไปที่หน้าจอในนี่มันก็จะเด้งมาที่แอปโน้ตเลยนะคะไม่ว่าจะใช้งานจากหน้าจอในแล้วไปที่หน้าจอนอกเนี่ยก็ใช้งานได้แบบเชื่อมต่อเหมือนกันเลยนะคะนี่อ่ะอย่างสมมุตินะคะพลอยดู YouTube ในหน้าจอในเป็นจอใหญ่เนาะแล้วเผอิญต้องดันออกไปข้างนอกแบบเร่งด่วนนะคะเราไม่อยากปิดคลิปที่ตัวเองดูอยู่เนี่ยอ่ะสวัสดีค่ะพลอยเราก็สามารถพับหน้าจอนะคะนี่แล้วก็ดูต่อได้เลยแบบนี้นี่เรียกได้ว่าใช้งานได้แบบลื่นไหลต่อเนื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปไหนๆเนี่ยก็สามารถใช้งานต่อเนื่องกันได้เลยค่ะบางคนมีคำถามแล้วเมื่อไหร่ที่เราจะใช้จอนอกเมื่อไหร่ที่เราจะใช้จอในอันนี้คือจากประสบการณ์ใช้งานส่วนตัวของพลอยนะคะคือใช้งานมาประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยก็คือจอนอกก็เหมือนกับสมาร์ทโฟนทั่วไปเลยนะคะหยิบมาดูข้อมูลดูคอนเทนต์ต่างๆเช็คไลน์เช็คโซเชียลหรือว่ากดโทรศัพท์ก็คือแบบนี้ก็คือใช้งานสมาร์ทโฟนปกตินะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราต้องการพื้นที่การแสดงผลหรือว่าพื้นที่การทำงานเยอะขึ้นเนี่ยก็แค่เปิดหน้าจอในออกมานะคะก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทำงานแต่งรูปตัดแอปตัดต่อวิดีโอหรือว่าทำสไลด์เนี่ยก็คือครบจบก็เป็นการใช้งานแบบแยกหน้าจอแล้วก็ Samsung เขาก็คงออกแบบแล้วก็คิดมาให้แล้วแหละว่ามันเหมาะกับการใช้งานแบบนี้จริงๆค่ะอีกหนึ่งจุดเด่นของ Galaxy Z Fold 5นะคะก็คือการใช้งานแบบ Multi Window นั่นเองค่ะทุกคนก็คือสามารถเปิดใช้งานได้พร้อมกัน3แอปนี่พลอยเปิดไป
เป็นแอป Gallery นะคะเราก็สามารถลากขึ้นมาดูแบบนี้เลยแล้วก็ลากขึ้นมาเพิ่มได้อีกซึ่งการใช้งานแต่ละแอปนะคะมันไม่ได้แยกจากกันเลยก็ยังคงลื่นไหลอยู่แบบเนี้ยสามารถเปิดดู3แอปได้พร้อมกันแล้วก็จุดตรงกลางตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลื่อนการแสดงผลแบบนี้ได้ด้วยนี่จะแสดงแบบไหนก็เลื่อนได้เลยและไม่ใช่แค่การแสดงตรงนี้ในแถบแอปด้านข้างตรงนี้นะคะเรายังสามารถเพิ่มจำนวนแอปได้สูงสุดถึง22แอปเลยทีเดียวค่ะทุกคนนี่แล้วเราก็สามารถลากแอปขึ้นมาแสดงผลเป็นแบบ floating แบบนี้ก็ได้นะคะเผื่อแบบเข้าไปใช้งานแอปแล้วอยากจะคิดเครื่องคิดเลขเร็วๆแบบนี้อ่ะลากขึ้นมากดเสร็จปุ๊บจบปิดใช้งานอย่างอื่นต่อได้เลยแล้วก็แถบด้านล่างตรงนี้ค่ะก็ยังสามารถเพิ่มจำนวนแอปได้อีกนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยสามารถเพิ่มได้8แอปนะแล้วก็เพิ่มการแสดงผลได้สูงสุด4แอปตรงนี้รวมเป็น12แอปด้านล่างโอ้โหเยอะแยะมากมายอ่ะอย่างสมมติใครที่เป็นสายเล่นโซเชียลแบบจ๋าๆเลยนะก็สามารถเปิดแอปการใช้งานได้พร้อมกันเลยเช่นกันอันแรกเป็น IG เนาะอันที่2อ่ะเป็น Facebook สุดท้ายเป็น TikTok คือการใช้งานลื่นไหลมากๆเลยนะคะพร้อมกัน3แอปไม่ได้มีกระตุกหรือหน่วงอะไรเลยนี่หรือบางคนเป็นสายช้อปปิ้งสามารถเปิดแอปขึ้นมาได้ก็เป็นอ่ะแอปสีส้ม Shopee เนาะเปิดขึ้นมาเราก็เทียบราคาดูกันได้เลยเผื่อบางคนแบบเอ้ยอยากเทียบราคาหลายๆแอปนะคะแล้วก็เลือกซื้อเนี่ยก็สามารถทำได้แบบนี้ทีนี้มีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ Samsung เขาก็แนะนำมาเหมือนกันในงานอีเวนต์เปิดตัวนะคะก็คือ Two Hand Drag and Drop นั่นเองค่ะสมมุติอ่ะพลอยเข้ามาแอป Gallery แอปรูปภาพแล้วชอบรูปนี้เหลือเกินฉันอยากจะลากรูปนี้ไปใส่ที่แอปอื่นแบบยกวัตถุออกจากรูปภาพแบบนี้นะคะ1นิ้วแล้วเราก็ใช้อีกนิ้วนึงนะคะลากปัดไปเลือกแอปสมมุติพลอยเลือกแอป Canva อ่ะวางไฟล์ไปเสร็จปุ๊บพออัปโหลดเสร็จนะคะเราก็เลือกมาแบบนี้ได้เลยทุกคนก็คือสะดวกมากๆนี่ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูการใช้งานแบบท่องเว็บไซต์กันบ้างอันนี้นะคะพลอยเซิร์ชเป็นอ่ะเว็บไซต์ iPhone Mode นะคะหน้าตา UI เนี่ยจะคล้ายๆกับการดูบนแท็บเล็ตแล้วก็ Windows หรือว่าตัวโน้ตบุ๊กเลยนะคะก็จะมีขึ้นแถบแบบนี้เรากดสร้างแท็บใหม่ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เลือกเว็บที่ต้องการถ้าหากว่าเราค้นหาข้อมูลนะคะเราเจอเป็นวิดีโอแบบนี้แล้วเราอยากจะกดเข้าไปดูนะคะก็แตะที่ตัวหนังสือปุ๊บนี่มันก็จะเด้งมาที่แอป YouTube เลยโดยที่เราไม่ต้องกดออกจากแอปเพื่อไปเปิดในแอปใหม่ๆนะคะนี่ก็คือลื่นไหลต่อเนื่องได้เลยนะคะทีนี้เวลาที่เราใช้งานแบบ2แอปหรือว่า3แอปบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันแคบไปมันมีเหลือพื้นที่ว่างระหว่างด้านบนกับด้านล่างตรงนี้นะคะนี่เราก็สามารถตั้งค่าได้ค่ะไปที่คุณสมบัติขั้นสูงนะคะนี่แล้วก็เลือกที่ multi window เลือกที่เต็มหน้าจอในมุมหน้าจอแยกแบบนี้นี่นะคะมันก็จะเต็มหน้าจอแบบนี้เลยอ่ะถ้าหากว่าพลอยลองเอาแอปอื่นมาใส่ตรงนี้จะได้เห็นภาพกันชัดๆนะคะนี่สมมติปิดไปก็จะขึ้นแถบด้านบนพอเปิดปุ๊บเราก็จะสามารถเห็นตัวแอปแบบเต็มหน้าจอแบบนี้ได้เลยเรียกได้ว่าใช้ประโยชน์จากหน้าจอของ C Fold 5ได้แบบเต็มจุใจมากๆทีนี้มาดูสายเล่นเกมกันบ้างอาจจะสงสัยว่าเวลาเล่นเกมใช้งานแบบมัลติวินโดได้ไหมต้องบอกเลยว่าตัวนี้วิเศษมากทุกคนสามารถใช้งานได้ค่ะอันนี้นะคะซับเวย์นะเสร็จปุ๊บพลอยเลื่อนอยากจะเปิดแอป Facebook ค้างไว้ด้วยเผื่อแบบพักตาเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็กลับมาดูที่แอปนี้ได้นะคะนี่แต่ว่าเราจะไม่สามารถใช้งานแบบพร้อมกันได้เหมือนกับแอปอื่นๆนะเวลาที่เราเล่นเกมเสร็จปุ๊บอยากจะพักสักตาหนึ่งย้ายมาดูโซเชียลหรือมาดูอื่นๆอ่ะกลับไปเล่นเกมต่อแบบนี้ก็ทำได้อีกเหมือนกันนะคะสายเล่นเกมเนี่ยก็อาจจะชอบก็ได้ค่ะอีกหนึ่งฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่มีเฉพาะในสมาร์ทโฟนจอพับเท่านั้นนะคะก็คือflex mode นั่นเองที่เรียกได้ว่า Samsung เขาเคลมตัวเองเลยนะคะว่าเป็นโน้ตบุ๊กขนาดย่อมที่สามารถพกพาได้เป็นยังไงมาดูกันสมมติพลอยเปิดYouTube นะคะแล้วพอพับหน้าจอแบบนี้เป็น Flex Mode เนาะนี่ก็จะมีปุ่มด้านข้างตรงนี้นะคะขึ้นมานี่แล้วตรงกลางด้านล่างแถบด้านล่างจะกลายเป็นแผงควบคุมการทำงานทั้งหมดนี่เราก็สามารถเลื่อนสกอร์เวลาการดูได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัวบอกมากมายเลยนะคะนี่จะเปิดเป็นอีกแอปนึงก็ได้
หรือว่าจะปัดคอนโทรลเซ็นเตอร์ลงมานี่จะแคปหน้าจอก็สั่งการตรงนี้ได้เลยหรือจะให้แผงด้านล่างตรงนี้กลายเป็นทัชแพดก็คือเนี่ยเวลาที่เราทัชไปนะคะจะมีไอคอนเมาส์แสดงขึ้นมาก็คือคล้ายๆกับการใช้งานแบบพวกโน้ตบุ๊กอะไรอย่างนี้เลยอ่ะเรียกว่าเป็นโน้ตบุ๊กขนาดย่อมอย่างที่เขาเคลมมาเลยเหมือนกันเลยนะคะนี่ก็ก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีไม่ใช่แค่แอป YouTube นะคะแอป Gallery ก็สามารถทำได้นี่แบบนี้อีกอันนึงเป็นแอปกล้องตรงนี้นะคะถ้าว่าเราถ่ายภาพไปก็คล้ายๆกับการใช้งานแบบแทนแทบจะแทนขาตั้งกล้องได้แล้วอ่ะสมมติตั้งเสร็จปุ๊บกดถ่ายนี่ภาพที่ถ่ายล่าสุดก็จะมาแสดงตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมประโยชน์ของมันจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แทบจะเป็นขาตั้งกล้องหรือว่าขาตั้งโทรศัพท์เวลาดูคอนเทนต์ต่างๆได้หรือเอาไว้ใช้เวลาที่เราประชุมออนไลน์หรือว่าเรียนออนไลน์ต้องเปิดกล้องคุยกับอาจารย์หรือว่าประชุมงานเนี่ยตรงนี้เฮ้ยตอบโจทย์มากเพราะว่ากล้องอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะเราก็สามารถคุยอะไรแบบนี้ได้เลยและเวลาที่เราอยากจะทำงานด้านเอกสารน่ะทุกคนก็คือสามารถใช้แผงตรงนี้นะคะเป็นตัวของแป้นพิมพ์ได้สมมติพลอยต้องการพิมพ์นี่เราก็สามารถพิมพ์แบบนี้ได้เลยแล้วแป้นพิมพ์นะคะเขาก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งแบบนี้นะคะถ้าหากว่าอยากให้มันติดกันก็แค่กดตรงนี้บางคนอาจจะไม่ถนัดเนาะอันนี้เป็นโฟลต์กดตรงนี้แป้นพิมพ์ก็ติดกันแล้วแบบนี้ก็คือสะดวกมากเลยค่ะต่อมา Galaxy C Fold 5แน่นอนว่ารองรับการใช้งานกับ S Pen แน่นอนนะคะก็คือตอบโจทย์เวลาใช้งานแต่ว่าใครที่มี S 23 Ultra หรือว่าสงสัยนะคะว่า S Pen ของ S 23เนี่ยสามารถใช้งานกับตัวC Fold 5ได้ไหมต้องตอบว่าไม่สามารถใช้งานได้นะคะสมมติพลอยพลอยจิ้มไปอย่างนี้เนาะนี่เขาก็จะขึ้นมาเลยว่าให้ใช้ S Pen ที่ออกแบบสำหรับ Galaxy Fold เท่านั้นก็คือนั่นแหละไม่สามารถใช้งานได้แต่ถ้าใครที่มี S Pen ของตัว Galaxy Fold รุ่นที่แล้วนะคะอันนี้เป็น Galaxy Fold 4นะคะก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันและในปีนี้นะคะมีข่าวดีสำหรับ Galaxy C Fold 5และ Galaxy Tab S นะคะก็คือGood Note เนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วนะคะสำหรับใครที่ติดใช้งานแอป Good Note เนี่ยบอกเลยว่าข่าวดีใน Android สามารถใช้งานได้แล้วแต่ว่ายังเป็นตัวของเวอร์ชันเบต้าอยู่นะคะแต่ก็สามารถใช้งานได้อย่างอันนี้เนี่ยพลอยก็ลองโหลดมาใช้งานดูแล้วนะคะก็คือวาดเขียนต่างๆลงไปได้เลยนี่แบบนี้ดูเรื่องหน้าจอการใช้งานกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องกล้องกันบ้างอันนี้ไม่ได้พูดถึงเลยนะคะก็คือใน Samsung เนี่ยเขาไม่ได้อัปเกรดกล้องในตัว C Fold 5มากมายขนาดนั้นนะคะก็คือสเปคยังเหมือนเดิมเลยแต่ว่าดีไซน์ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยค่ะนี่คืออันนี้คือ C Fold 4นะคะอันนี้ C Fold 5มีการปรับตัวแฟลชจากด้านล่างนะคะนี่ย้ายขึ้นมาข้างบนแล้วก็ยกโมดูลกล้องขึ้นมานี่ตัว C Fold 5ก็คือจะดูมีความเป็นพรีเมียมมากขึ้นมีตัวกรอบกล้องด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านในเหมือนเดิมเลยเป็นกล้องหน้านะคะก็คือกล้อง UDCunder display camera นี่อย่างที่เราเห็นนะคะก็คือจริงๆกล้องอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้บดบังคอนเทนต์ที่เราดูอะแต่ถ้าเราส่องจริงๆมันก็ยังเห็นรอยกล้องแหละแบบนี้เนาะส่วนด้านหน้านะคะกล้องด้านหน้านี่ก็จะเป็นกล้องเจาะจอแบบนี้เหมือนเดิมเลยความละเอียด10ล้านพิกเซลก็จะมีความละเอียดชัดกว่าด้านในนะคะด้านในมีแค่4ล้านพิกเซลเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าสิ่งที่โดดเด่น Duo Preview นั่นเองเราสามารถใช้กล้องหลังถ่ายรูปนะคะแล้วก็ดูพรีวิวหน้าตัวเองได้อย่างสมมตินี้อ่ะพลอยเปิดกล้องแบบนี้นะคะแล้วก็สลับไปเป็นกล้องหลังเขาจะมีเมนูตรงนี้มาให้นะคะแล้วก็กดเข้าไปกล้องด้านหลังก็จะเปลี่ยนมาแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะมีแถบปลดล็อกนะคะถ้าสมมติว่าพลอยปลดล็อกปุ๊บตัวด้านหลังนะคะเขาก็จะล็อกแบบนี้ป้องกันเวลาที่มือเราอาจจะไปโดนแล้วไปกดอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานกล้องหน้าได้กล้องหลังตัวนี้นะคะถ่ายรูปแล้วก็ดูพรีวิวหน้าตัวเองได้เลยเผื่อบางคนที่แบบอยากจะใช้กล้องหลังอะเพราะกล้องหลังมันชัดกว่าดูแล้วเนาะแล้วก็เผื่อบางคนใช้ถ่ายรูปหมู่กับเพื่อนๆแล้วอยากจะดูว่าเอ๊ะฉันสวยหรือเปล่าครบหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ฟีเจอร์ตรงนี้ได้ค่ะอย่างที่พลอยได้ลองใช้งานมาเนี่ยเห็นประโยชน์ที่ชัดๆของมันเลยก็คือสามารถใช้เป็นขาตั้งกล้องได้ค่ะทุกคนเผื่อว่าเราไปแบบไปเที่ยวลุยเดี่ยวแล้วก็พก C Fold ไปเครื่องนึงก็ไม่ต้องง้อใครให้มาถ่ายรูปแล้วค่ะก็แค่ใช้ตัวนี้นะคะไม่ต้องพกขาตั้งกล้องด้วยตั้งแบบนี้แล้วก็ถ่ายรูปตัวเองแบบนี้ได้เลยแวะมาดูคุณภาพของกล้องในการถ่ายรูปกันแบบเร็วๆนิดนึงนะคะสำหรับการถ่ายภาพนิ่งทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังก็คือสีสันคมชัดสดใสเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนกับรุ่นที่แล้วแล้วก็ยังทำได้ดีทุกอย่างนะคะนี่การเก็บรายละเอียดการเก็บสีเนี่ยก็คือทำได้คมชัดสดใสนะคะส่วนเรื่องของวิดีโอนะคะก็ถ่ายได้ดีเหมือนเดิมเลยนะคะในตัวของสกินโทนการกันสั่นหรือว่าความคมชัดใดๆเนี่ยก็คือสามารถทำได้ดีเหมือนเดิมเลยค่ะลองดูละกันนะคะว่าคุณภาพเป็นยังไงแต่ส่วนตัวพอแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่แล้วก็ทำได้ดีมากๆเลยค่ะ
หลังจากที่ใช้มาตัวนี้ Galaxy Z Fold 5นะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าๆนะคะสิ่งที่ชอบก็คือแน่นอนว่าเรื่องของหน้าจอที่ใหญ่ทำให้พลอยสามารถใช้งานต่างๆได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างสมมุติพลอยชอบตัดวิดีโอสั้นเนาะก็คือใน CapCut ชอบมากก็คืออ่ะสมมุติว่าเราสร้างโปรเจกต์ไปนะคะแล้วเราเลือกวิดีโอมาอันนึงกดปุ๊บนี่เราดูพรีวิวได้เลยถ้าเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นที่เราตัดใน CapCut เนี่ยก็อาจจะต้องกดเพิ่มอะไรอย่างงี้แต่ว่านี้ก็คือสะดวกอ่ะเวลาที่ตัดต่อนะคะไทม์ไลน์เนี่ยเห็นชัดเจนไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็สามารถรองรับแล้วก็ใช้งานได้อีกอันนึงที่ชอบนะคะก็คือ Flex Mode ในแอป YouTube ค่ะเพราะว่าตอนเช้าเวลาที่ต้องแต่งหน้ามาทำงานนะคะก็คือชอบฟังข่าวเปิดข่าวแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นขาตั้งได้เลยนะไม่ต้องไปหาขาตั้งที่อื่นมาวางโทรศัพท์แล้วก็เวลาที่จะควบคุมระบบเสียงก็แค่แตะตรงนี้นะคะแถบด้านล่างก็ปรับระดับเสียงหรือว่าความสว่างหน้าจอแบบนี้ได้เลยเช่นเดียวกันค่ะและเรื่องของ Galaxy Z Fold 5นะคะด้วยความที่หน้าจอนอกเนี่ยมันเป็นหน้าจอแคบทำให้เราสามารถพกพาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเวลาเอาใส่กระเป๋าเนี่ยอะอย่างสมมุติเวลาพกพาง่ายใส่กระเป๋าปุ๊บนี่พอดีเลยพกพาง่ายสะดวกน้ำหนักเบาลงด้วยจากรุ่นก่อนหน้าและอีกเรื่องที่ชอบก็คือเรื่องแบตแน่นอนว่าแบตอึดแบตทนพอชอบมากเพราะว่าเขาให้มาตั้ง 4,000 จะไม่อึดได้ยังไงใช้ตั้งแต่เช้ายันเย็นก็คือใช้ได้ทั้งวันไม่ต้องแบบหยิบโทรศัพท์ออกมาชาร์จไม่ต้องพก power bank ให้มันแบบหนักกระเป๋าอะไรอย่างนี้เนาะจุดที่พิจารณาสำหรับ Galaxy Z Fold 5เครื่องนี้นะคะก็คือเรื่องแรกจากที่พลอยได้บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าพลอยชอบดูข่าวเนาะแล้วก็วางโทรศัพท์ไว้แบบนี้เวลาที่วางเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องหาพื้นผิวดีๆนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้หน้าจอนอกตัวนี้เนี่ยเกิดเป็นรอยได้หรือว่าเป็นรอยขนแมวถึงแม้ว่า Samsung เขาจะเคลมมาว่าเขาใช้วัสดุที่แบบป้องกันได้ดีอะไรอย่างงี้หรือว่าแข็งแกร่งขึ้นแต่ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะระวังเพิ่มเติมอีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องของอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นฟิล์มหรือว่าตัวเคสนะคะก็เป็นจุดพิจารณาเพราะว่าเราไม่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะก็จะต้องไปซื้อตามตัวแทนจำหน่ายที่เขารับเข้ามาเท่านั้นนะคะและอีกเรื่องนึงเรื่องของราคานั่นเองค่ะในส่วนตัวพลอยนะคะแน่นอนว่าไม่เคยใช้สมาร์ทโฟนจอพับมาก่อนแต่พอได้ลองใช้รู้สึกชอบมันว้าวแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานมากๆแต่ราคาค่อนข้างที่จะสูงก็คือเริ่มต้น 59,900 บาทถ้าหากว่าใครคิดว่าตัวเองสามารถใช้งานได้ตอบโจทย์ครบแล้วอยากลงทุนไปอันเดียวอันนี้ก็คือซื้อได้แต่ในตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครอยากได้ S Pen เพิ่มจดโน้ตจดเลคเชอร์ก็ต้องซื้อเพิ่มไอตัวแค่ตัวนี้มันคือ60,000แล้วอะแล้วเราก็ต้องไปซื้อ S Pen เพิ่มอีกก็เป็นการเพิ่มราคาเข้าไปอีกอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดพิจารณาสำหรับพลอยอีกข้อนึงค่ะความรู้สึกจากคนที่ใช้งานจริงๆคนที่ไม่เคยใช้สมาร์ทโฟนจอพับมาก่อนต้องบอกเลยว่าโอ้โหเปิดประสบการณ์การใช้งานมากๆเพราะว่าปกติแล้วอะสมาร์ทโฟนเปิดขึ้นมาก็ใช้งานได้แค่หน้าจอเดียวแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็น Z Fold 5ใช่ไหมเราสามารถเปิดอีกหน้าจอหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ใช้งานแบบแอปอื่นๆได้เต็มประสิทธิภาพดูคอนเทนต์ได้จุใจมากถ้าหากว่าเทียบกับสมาร์ทโฟนหน้าจอใหญ่อย่าง iPhone 14 Pro Max นะคะหน้าจอ 6.7 นิ้วเนี่ยหน้าจอมันใหญ่จริงดูคอนเทนต์ได้เยอะจริงแต่ว่าเวลาที่ใช้งานสลับแอปไปมาเนี่ยมันก็ยังมีความแบบยังต้องปัดเลื่อนอยู่อะยังมีความรู้สึกอึดอัดอยู่แต่พอมาเป็น Z Fold 5ตัวนี้แบบโอ้โหใช้งานหลายแอปพร้อมกันแล้วก็ใช้งานแบบต่อเนื่องได้เลยก็คือลากย้ายไฟล์โอนไฟล์ต่างๆได้แบบต่อเนื่องอะแบบลดขั้นตอนการทำงานอะไม่ต้องมาเสียเวลาปัดแอปนะคะแต่ถ้าถามว่าตัวนี้เนี่ยแทนที่แท็บเล็ตได้ไหมเพราะว่าตัวนี้รองรับ S Pen ด้วยจดโน้ตจดเลคเชอร์ได้พอรู้สึกว่ามันไม่สามารถเทียบกันได้ขนาดนั้นเพราะว่าแท็บเล็ตก็คือแท็บเล็ตที่แบบเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเอ้ยเราเอาไว้ใช้จดโน้ตจดเลคเชอร์นะเอาไว้ดูคอนเทนต์เอนเตอร์เทนต่างๆเล่นเกมแต่ตัวนี้เนี่ยมันคือสมาร์ทโฟนที่สามารถโทรเข้าโทรออกได้ใช้งานปกติได้แต่ว่าเปิดประสบการณ์ขึ้นมาใหม่ด้วยการเฮ้ยเราดูคอนเทนต์ได้ใหญ่เต็มตามากขึ้นการใช้งานต่างๆต่อเนื่องแบบสุดๆเลยนะคะสำหรับ Samsung ที่เขาเพิ่มฟังก์ชันหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆเข้ามาให้ก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์การใช้งานสมาร์ทโฟนจอพับของพลอยเลยนะคะสำหรับการอยู่กับเจ้าตัวนี้มาประมาณอาทิตย์กว่าๆเนี่ยก็ถือว่าดีเลยและอีกข้อนึงนะคะสำหรับใครที่สงสัยว่า Galaxy Z Fold 5ตัวนี้นะคะเป็นสมาร์ทโฟนจอพับที่จะพร้อมให้ทุกคนย้ายมาใช้งานแล้วจริงๆหรือยังต้องบอกเลยนะคะว่าความรู้สึกส่วนตัวพลอยนะคะที่ได้ใช้เนี่ยรู้สึกว่าเออเขาพร้อมแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า Samsung เขาพัฒนาเทคโนโลยีจอพับตัวนี้เนี่ยเขาทำมา5รุ่นแล้วทุกคนตั้งแต่รุ่น1จนถึงรุ่น5เขาก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงรุ่นนี้เทคโนโลยีจอพับพร้อมให้ใช้งานแล้วค่ะก็คือนี่
แนบสนิทลดปัญหาต่างๆลดเพนพอยต่างๆที่ทุกคนได้เจอมาเลยใครที่ใช้งานรุ่นเก่าอยู่อย่าง4 2 4 3ย้ายมา4 5พลอยแนะนำและใครที่ไม่เคยใช้สมาร์ทโฟนจอพับมาก่อนเหมือนพลอยแล้วอยากจะเปิดประสบการณ์การใช้งานใหม่พลอยก็แนะนำนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้มาลองใช้งานสมาร์ทโฟนตัวนี้ค่ะอย่างที่ Samsung Thailand เขาโปรโมทงานไว้เลยนะคะว่ายินดีต้อนรับค่ะสำหรับใครที่สนใจ Samsung Galaxy C45 ตัวนี้นะคะเขาเปิดขายอยู่3ความจุด้วยกันแรมให้มาเริ่มต้น12 GB นะคะแล้วก็ความจุให้มาเริ่มต้น256 GB ราคาอยู่ที่ 59,900 บาทแรม12 GB ความจุ512 GB ราคาอยู่ที่ 65,900 บาทและแรม12 GB ความจุ1 TB นะคะราคาอยู่ที่ 75,900 บาทค่ะและใครที่สนใจ S Pen นะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Samsung เลยนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะแล้วก็จะเริ่มวางจำหน่ายในหน้าร้านตั้งแต่วันที่11สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นรีวิว Galaxy C45 ตัวนี้นะคะหลังจากที่พลอยได้ทดลองใช้งานมาประมาณ1อาทิตย์กว่าๆสำหรับคนที่ไม่เคยใช้สมาร์ทโฟนจอพับมาก่อนถ้าใครมีคำถามมีความคิดเห็นหรืออยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะที่ช่อง iMod Official เหมือนเดิมเลยสำหรับคลิปนี้พลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ